จริงๆเรื่องของ Digital Disruption เนี่ยเกิดขึ้นมาหลายปีแล้วแต่หลังจากนี้ค่ะสถานการณ์ของโควิด-19 เนี่ยมันจะเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาให้ทุกอย่างเนี่ยมันเข้ามาอยู่เป็นเนื้อเดียวกับในชีวิตเรามากขึ้นNew Normal หรือว่าความปกติใหม่เราได้ยินมาสักระยะแล้วนะคะซึ่งก็แปลว่าทุกอย่างไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องพฤติกรรมการใช้ชีวิตหรือว่าการทำงานนะคะลงทุนนิยมคุณ Invest Now วันนี้เลยชวนคุณผู้ชมนะคะมาคุยกันว่าถ้าเราเชื่อมเรื่องของ New Normal มาสู่โลกของการลงทุนจะมีหุ้นตัวไหนที่ได้รับอานิสงส์บ้างเรื่องนี้คุณจิตราอมรธรรมจาก Financial Serra จะเล่าให้เราฟังนะคะแต่ก่อนอื่นไปดูกันดีกว่านะคะว่า New Normal ที่เกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวมีอะไรบ้างเริ่มจากระยะสั้นกันก่อนค่ะในระยะสั้นๆเลยนะคะเชื่อว่าโลกของเราเนี่ยจะก้าวเข้าสู่ดิจิทัลมากขึ้นแล้วก็เร็วขึ้นจริงๆเรื่องของ Digital Disruption ที่เกิดขึ้นมาหลายปีแล้วทั่วโลกแล้วก็ในบ้านเรานะคะแต่หลังจากนี้ค่ะสถานการณ์ของโควิด-19 เนี่ยมันจะเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาให้ทุกอย่างเนี่ยมันเข้ามาอยู่เป็นเนื้อเดียวกับในชีวิตเรามากขึ้นนะคะแล้วก็เราดูง่ายๆจากนอกเหนือจากเรื่องของเทคโนโลยีแล้วเนี่ยการ work from home เองเราก็โทรศัพท์สั่งอาหาร delivery เราช้อปปิ้งออนไลน์เราแม้กระทั่งออกกำลังกายเราไม่ได้เราถูกห้ามเราไม่ได้ไปสวนสาธารณะเนาะเราก็ออกกำลังกายโดยเรามี virtual personal trainer ช่วยออกกำลังกายได้ผ่านโทรศัพท์มือถือทีนี้ในเรื่องของการ work from home เนี่ยค่ะอีกหน่อยเนี่ยอนาคตเนี่ยบางองค์กรก็อาจจะบอกว่าพนักงานบางส่วนที่พอจะทำงานได้ก็อาจจะทำงานที่บ้านเพราะความจำเป็นในการเช่าพื้นที่สำนักงานอย่างเยอะๆอย่างปัจจุบันอาจจะน้อยลงเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะลดค่ะพื้นที่ค่าเช่าลงได้ถ้าพูดถึง New Normal ระยะสั้นนะคะจะมี2ธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนทางด้านบวกแล้วก็ด้านลบด้วยนะคะด้านบวกก็คือโลกของดิจิตอลค่ะที่ทุกอย่างนั้นอยู่บนโทรศัพท์มือถือตั้งแต่ตื่นนอนยันเข้านอนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตหรือว่าการทำงานซึ่งนั่นก็จะทำให้เรานั้นถูกเร่งด้วยโควิด-19 เปลี่ยนพฤติกรรมมาใช้ออนไลน์มากยิ่งขึ้นนะคะส่วนด้านลบก็คือธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ค่ะที่ต้องปรับตัวรับกับพฤติกรรมของบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปเดี๋ยวเราไปดูกันต่อดีกว่านะคะว่า New Normal ในระยะกลางมีธุรกิจไหนบ้างในระยะกลางต่อไปนะคะเชื่อว่าพอเราใช้เทคโนโลยีกันคุ้นชิน delivery อาหารกันชินแล้วก็ช้อปปิ้งออนไลน์กันชินเนี่ยเชื่อว่า e-commerce ซึ่งณวันที่เรา work from home e-commerce เนี่ยมาแบบแรงมากนะคะผู้ประกอบการในบ้านเราในกลุ่มค้าปลีกเองก็ตามนะคะพยายามที่จะผลักดันผู้บริโภคให้ไปใช้ออนไลน์เนี่ยมาหลายปีละพยายามทำมาหลายปีแล้วแต่ 2-3 ปีให้หลังเนี่ยก็จะค่อยๆดีขึ้นแต่ดีขึ้นในที่นี้เนี่ยมีสัดส่วนอยู่แค่ 1% ของรายได้รวมแต่ปรากฏว่าในช่วงแค่3เดือน 3-4 เดือนแรกของปีนี้ที่เกิดสถานการณ์โควิดแล้วก็ล็อกดาวน์เนี่ยนะคะปรากฏว่าจาก 1% ของยอดขายรวมเนี่ยมันโตเป็นหลายสิบเท่าจนกลายมาเป็น 3% ของรายได้รวมอ่ะเห็นไหมคะแล้ววันนี้ธุรกิจหน้าร้านเองถูกล็อกดาวน์ปิดหน้าร้านค้ากลับขายไม่ได้ตัวที่มาช่วยเนี่ยกลับเป็นหลังร้านกลับเป็นออนไลน์เพราะฉะนั้นธุรกิจอย่างห้างสรรพสินค้าที่คนกลัวว่าอีกหน่อยเราก็ไม่ต้องไปห้างไหมไม่ใช่เขายังมีหน้าร้านยังอยู่ได้แต่เพียงต้องปรับตัวค่ะหน้าร้านหรือว่าห้างสรรพสินค้าอาจจะกลายไปเป็นแบบโชว์รูมสินค้าอะไรเงี้ยเป็นแกลเลอรี่สินค้าให้คนได้มีประสบการณ์ในการใช้ก่อนเสร็จแล้วกลับมาสั่งออนไลน์แต่ว่าผู้ประกอบการจะพูดเหมือนกันว่าไม่ทิ้งเรื่องของออนไลน์จะผลักดันให้เป็นสาขาเป็นดิจิทัลสโตร์แล้วก็จะผลักดันอีคอมเมิร์ซให้เยอะมากๆขึ้นอีกธุรกิจนึงนะคะที่น่าจะเปลี่ยนไปในระยะกลางก็คือเรื่องของประกันแล้วก็คิดว่าน่าจะอยู่ยาวเลยด้วยแหละธุรกิจประกันเนี่ยนะคะก่อนหน้านู่นเลยนาเนี่ยเวลาใครมาใช้ประกันเราจะรู้สึกว่าไม่เอาลำคาญอย่ามาคุยเรื่องประกันกันทั้งที่จริงๆแล้วประกันหรือประกันสุขภาพประกันชีวิตเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของการออมระยะยาวเป็นส่วนหนึ่งของการทำ wealth planning นะคะแต่คนเนี่ยอาจจะละเลยลืมกันไปแล้วก็หุ้นที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มประกันเนี่ยจะสังเกตว่าไม่ค่อยได้รับความสนใจจากนักลงทุนเท่าที่ควรแต่พอมีสถานการณ์โควิดเนี่ยก่อนที่จะแบงก์ต่างๆจะปิดสาขาไปเนี่ยเห็นคนวิ่งแห่เข้าไปซื้อประกันโควิดเนี่ยซื้อกันให้ตัวเองและครอบครัวแล้วก็เพื่อพ่อแม่พี่น้องกันเต็มไปหมดเลย
ราะฉะนั้นสถานการณ์อย่างนี้เชื่อว่าคนจะเริ่มชินกับการซื้อประกันสุขภาพประกันชีวิตนะคะแล้วก็จะซื้อเยอะขึ้นคือคนเราไม่จำเป็นต้องมี1ประกันฉบับเดียวถูกไหมคะประกันมีหลายอย่างเป็นการออมอย่างนึงอย่างที่บอกว่าเป็น wealth planning อันนึงเรื่องของสิ่งแวดล้อมเนี่ยประมาณสักต้นเดือนเมษาถ้าน้องเฟิร์นดูตามโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Twitter Facebook IG เองก็ตามจะมีคนอัพภาพที่เป็นเทือกเขาหิมาลัยซึ่งเขาบอกว่าเขาถ่ายรูปจากทางตอนเหนือของอินเดียไกลถึง100กว่า160กว่ากิโลเนี่ยสามารถมองเทือกเขาได้เห็นเป็นครั้งแรกในรอบ30ปีอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ามันชั้นบรรยากาศมันไม่ได้โดนปกคลุมไปด้วยหมอกเมฆอะไรเพราะบรรยากาศมันใสมากก็จะทำให้คนเนี่ยเริ่มหันกลับมามองสิ่งเหล่านี้และหวงแหนสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเพราะฉะนั้นรถไฟฟ้าค่ะที่ทั้งภาครัฐเองพยายามผลักดันเอกชนเองก็เริ่มมีมาแล้วรถยนต์ไฟฟ้าเรือไฟฟ้าแบตเตอรี่ต่างๆเชื่อว่าหลังจากสถานการณ์โควิดไปนะคะการทำการตลาดเหล่านี้จะง่ายขึ้นคนจะเห็นความสำคัญว่านะคะรถยนต์ไฟฟ้าเรือไฟฟ้าแบตเตอรี่เนี่ยแต่มันต้องมาทั้งองคาพยพนะคะคือรัฐบาลเองก็ต้องช่วยด้วยเรื่องของภาษีรถนำเข้าเรื่องของสถานที่ชาร์จแบตเตอรี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะพอฟาซิลิตี้ทุกอย่างมีพร้อมปั๊บเชื่อว่าเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้าเรือไฟฟ้าแบตเตอรี่เหล่านี้ค่ะก็จะมาเร็วค่ะสำหรับธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงเป็น New Normal ในระยะกลางมี3ส่วนด้วยกันนะคะส่วนแรกคือค้าปลีกนะคะที่ต้องปรับไปเป็น e-commerce มากขึ้นค่ะจากเดิมที่มีแค่ประมาณ 1% ของยอดขายรวมแต่ช่วงเวลาไม่ถึง3เดือนนะคะยอดโตถึง3เท่าทีเดียวเพราะว่าทำให้ธุรกิจ e-commerce ในค้าปลีกนั้นเพิ่มขึ้นจาก1เป็น 3% นะคะส่วนที่2คือธุรกิจประกันนะคะถ้าพูดถึงธุรกิจนี้ในอดีตที่ผ่านมาหลายคนอาจจะรู้สึกว่าไม่ค่อยอยากจะคุยกับตัวแทนสักเท่าไหร่แต่ในวันนี้ตรงกันข้ามเลยนะคะวิ่งเข้าหาตัวแทนนะคะเพื่อหาประกันในหลากหลายรูปแบบมากยิ่งขึ้นเนื่องจากเราใส่ใจแล้วก็รักสุขภาพมากขึ้นนั่นเองค่ะสุดท้ายก็คือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมพลังงานบริสุทธิ์และไม่ปล่อยมลพิษนะคะเพราะว่านอกจากเราจะรักตัวเองมากขึ้นแล้วเราก็จะรักสิ่งแวดล้อมมากขึ้นอีกด้วยค่ะไปดู New Normal ที่เกิดขึ้นในระยะยาวกันต่อเลยค่ะในส่วนของระยะยาวนะคะอันนี้ระยะยาวเนี่ยคือเป็นกลุ่มที่เวลากลับมาโดนกระทบก่อนแต่เวลากลับมาเนี่ยจะกลับมาหลังเขาเพื่อนเลยอันนี้เป็นสิ่งที่ก็น่าเห็นใจแต่ว่าเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการก็ต้องยอมรับแล้วก็ปรับตัวนะคะก็คือกลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นสายการบินที่เป็นต้นน้ำต้องพาคนมาเที่ยวแต่ว่าวันนี้เองเรายังไม่เห็นการเปิดประเทศของทุกๆประเทศเนี่ยอย่างเต็มที่นะคะแล้วถึงเปิดมาแล้วเองเนี่ยสายการบินเองก็เปิดบอกแล้วว่าการมีมาตรการโซเชียลดิสแทนซิ่งหลังจากเปิดประเทศเนี่ยก็จะต้องเป็นมาตรการที่เข้มข้นต้องทำเอาไว้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสายการบินก็จะต้องขายตั๋วได้แบบชนิดนั่งกันที่เว้นที่แปลว่าในเครื่องบิน1ลำเนี่ยส่วนที่เขาจะขายเป็นรายได้ได้เนี่ยมันจะหายไปประมาณ 3-40% 30-40% ที่หายไปรายได้ก็ไม่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นถ้าจะให้รายได้เหมือนเดิมก็อาจจะต้องปรับราคาเพิ่มขึ้นความถี่ของไฟลท์นะคะในการบินเนี่ยก็จะบินได้ไม่ถี่เหมือนเดิมเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้โดยสารเองแล้วก็เพื่อสุขอนามัยที่ถูกต้องด้วยนะคะพอเครื่องบินลงจอดขนถ่ายผู้โดยสารก็จะต้องมีการทำความสะอาดเครื่องบินทั้งลำนะคะเพราะนั้นก็ต้องใช้ระยะเวลาอีกระยะหนึ่งเลยกว่าที่จะนำพาเครื่องบินเนี่ยพาผู้โดยสารบินขึ้นไปได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนเดิมอันนี้ก็จะเป็น new normal ที่เกิดขึ้นทีนี้ก็จะกระทบกับในส่วนของกลุ่มสายการบินอย่างที่เรียนไปนะคะแต่ว่ากลุ่มสายการบินเนี่ยก็จะมี2ประเภทที่บินระหว่างประเทศกับในประเทศสิ่งที่จะฟื้นได้ก่อนเนี่ยจะเป็นในประเทศที่จะฟื้นได้ก่อนเพราะว่าน่าจะเริ่มมีกิจกรรมในประเทศก่อนที่จะเกิดการเปิดประเทศอย่างจริงๆจังๆเมื่อสักครู่เล่าว่าสายการบินเนี่ยต้องนั่งที่เว้นที่เพราะฉะนั้นก็จะขนส่งผู้โดยสารได้แค่ประมาณ 60-70% ของที่ควรจะเป็นก็จะพาคนเนี่ยแค่ 60-70% ของที่ควรจะเป็นเข้ามาอยู่ในโรงแรมก็เลยจะมีความหนาแน่นน้อยลงมีการพลุกพล่านขายจำนวนห้องอาจจะได้น้อยลงนะคะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เป็นโจทย์ของทางภาคโรงแรมนะคะที่จะต้องปรับตัวกันต่อไปว่าจะทำยังไงที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้โดยสารให้กับนักเดินทางได้แต่เชื่อว่าในระยะยาวเนี่ยการท่องเที่ยวยังไงก็กลับมาเพราะว่าท่องเที่ยวคือพวกเรามันไม่สามารถจะทำสถานการณ์จำลองหรือว่า virtual tourism ได้เสมอไปเราจะต้องเอาตัวเราเองเนี่ยเข้าไปอยู่ในสถานที่นั้นๆเพราะฉะนั้นการเดินทางจะต้องเกิด
โรงแรมก็ยังเป็นสิ่งจำเป็นแต่ว่าอาจจะต้องใช้เวลาสำหรับ New Normal ในระยะยาวนะคะคงหนีไม่พ้นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวค่ะไม่ว่าจะเป็นสายการบินหรือว่าโรงแรมที่รับผลกระทบและต้องปรับตัวนะคะเพื่อรับกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่น่าจะเปลี่ยนไปในระยะยาวทีเดียวค่ะไปฟังกันต่อดีกว่านะคะว่าแล้วฟินันเซียสายรัฐแนะนำอย่างไรสำหรับหุ้นดีรับ New Normal ในหลายธุรกิจนะคะไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีอีคอมเมิร์ซประกันหรือแม้แต่พลังงานทางเลือกค่ะถ้าอย่างเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับดิจิตอลนะคะยังไงพี่ก็ยังชอบตัว Advance นะคะมีทั้งปันผลด้วยสม่ำเสมอปีละ2ผลนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามเจอสถานการณ์ของโควิดซึ่งกระทบลูกค้าเขาคือตลาดปีเพศซึ่งเป็นประมาณสัก 50% ของรายได้ปีนี้เป็นปีที่ไม่ปกติเพราะนั้นคิดว่ากำไรน่าจะหดตัวไป 10% แต่ปีหน้ากำไรน่าจะกลับมาเหมือนเดิมเพราะนั้นถ้าเราอิงจากกำไรของปีนี้ที่หดตัวไป 10% เพราะสถานการณ์โควิดเนี่ยนะคะราคาพื้นฐานเนี่ยจะอยู่ที่210 บาท CPO ร้าน 7-Eleven นะคะที่ผ่านมาก็เห็นอยู่แล้วว่าเป็นของจำเป็นเราก็ยังสามารถเดินเข้าเดินออกร้านเพียงแต่ร้านเองก็มีการปรับตัวมีปืนที่วัดอุณหภูมิของคนเข้าร้านต้องมีแมสนะถึงเข้าร้านได้อะไรลักษณะเนี้ยเป็นต้นทุนที่เพิ่มขึ้นแต่เชื่อว่าผู้ประกอบการก็ยินดีแล้วก็สามารถที่จะไปได้วันนี้การลงทุนของ CPO มากกว่าการลงทุนในไทยแล้วค่ะเพราะว่าเขาเพิ่งได้สัมปทาน30ปีที่กัมพูชาเพราะนั้นก็จะไปเปิดรูปแบบร้านค้าแบบเนี้ย 7-Eleven ในกัมพูชานะคะเพราะนั้นการลงทุนคนที่ซื้อ CPO วันนี้ก็ต้องซื้อเผื่อการเติบโตว่าเขาสามารถไปเปิดตลาดใหม่ที่กัมพูชาและในอนาคตก็เชื่อว่าจะมีลาวตามมาตัว CPO เองเนี่ยนักวิเคราะห์เราก็มองว่าราคาที่เหมาะสมเนี่ย85 บาทเมื่อสักครู่ที่เราคุยกันถึงเรื่องว่าคนจะรักเรื่องสิ่งแวดล้อมกันเยอะขึ้นรถไฟฟ้าการทำการตลาดเรื่องรถไฟฟ้าแบตเตอรี่เรือไฟฟ้าเนี่ยอาจจะไม่ได้ต้องทำการตลาดอย่างแบบมากมายแล้วคนเริ่มเห็นความสำคัญเริ่มมีดีมานด์เองในขณะที่คนขายฝั่งซัพพลายเองก็พร้อมเพราะนั้นก็เลยนึกถึงหุ้น EA เนี่ยแหละค่ะที่เขาเป็นคนทำทั้งรถไฟฟ้าก็มีเรือไฟฟ้าก็มีนี่ถ้าจะไม่เจอโควิดเนี่ยตอนนี้ก็จะเป็นเริ่มช่วงการส่งมอบรถไฟฟ้ากันละแบตเตอรี่เองไฟฟ้าก็เริ่มทำมาก่อนใครแล้วก็เตรียมพร้อมเต็มที่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหุ้น EA ในอนาคตก็อาจจะไม่ใช่หุ้นแบบโรงไฟฟ้าเพราะในอนาคตเขาจะไม่ได้เติมโรงไฟฟ้าเข้ามาแล้วค่ะแต่จะเป็นนิวเหล่านี้จะเป็น new S curve ของเขาซึ่งก็สอดคล้องกับ new S curve ของฝั่งรัฐบาลที่ต้องการกระตุ้นพอดีนะคะเพราะนั้น EA ก็จะเป็นอีกหุ้นตัวหนึ่งที่เราชอบนะคะเรามองราคาพื้นฐานที่60 บาทนะคะส่วนอีกกลุ่มนึงค่ะที่เมื่อสักครู่คุยไปคือกลุ่มประกันนะคะที่คิดว่าน่าจะมาในระยะกลางแล้วก็เชื่อว่าจะอยู่ต่อในระยะยาวนะคะเพราะว่าการประกันเนี่ยอีกหน่อยคนจะเริ่มเห็นความสำคัญของการออมระยะยาวเป็นส่วนหนึ่งของ wealth planning ทีนี้ก็เลยจะนึกถึงคนที่มีประกันทั้งคนหน้าบ้านคือมีเซลส์แล้วก็มีฝั่งหลังบ้านที่เป็นหลังบ้านในที่นี้คือเหมือนเป็นหลังบ้านของบริษัทประกันอื่นๆไปด้วยในตัวนะคะเขาค่อนข้างมีสาขาเยอะครบถ้วนมากตั้งแต่เหนือถึงใต้แล้วก็มีระบบออนไลน์ที่ดีซึ่งทำมานานแล้วก็เลยจะไปนึกถึงหุ้น TQM ราคาพื้นฐานสำหรับตัว TQM ที่เรามองก็คือ85 บาทค่ะสำหรับอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะคะก็คือเป็น Global ค่ะเมื่อกี้เราคุยกันเรื่อง e-commerce จริงๆหุ้นในกลุ่มค้าปลีกนี่แบบเยอะมากเลยที่อยู่ในใจรับพี่เสียดายน้องแต่ว่าที่เลือก Global มาเนี่ยเนื่องจากว่าถ้าเอาเรื่องของเฉพาะหน้าเลยนะคะเรื่องของการที่จะเปิดหรือไม่เปิดจังหวัดไหนอะไรบ้างเนี่ยเนื่องจากว่า Global เนี่ยเขามีสาขาอยู่ในต่างจังหวัดค่อนข้างเยอะมากแล้วก็การเปิดเศรษฐกิจในบ้านเราอะค่ะน่าจะค่อยๆเปิดมาจากในต่างจังหวัดที่ไม่ได้มีผู้ติดเชื้อเยอะมากนักเนี่ยมาก่อนเพราะฉะนั้น Global น่าจะจับประโยชน์ในส่วนตรงนั้นน่ะได้ก่อนไทยในมุมของผลประกอบการเนี่ยนะคะเขาประกาศงบออกมาแล้วในไตรมาส1เนี่ยก็ลดลงไปตามระเบียบเพราะว่าเจอเรื่องของการปิดห้างไปในตอนปลายเดือนมีนานะคะแต่ต้องบอกว่าผลประกอบการออกมาถึงปรับลดลงเนี่ยแต่ลดลงน้อยกว่านักวิเคราะห์คาดเพราะว่าสาขาใหม่ๆเนี่ยสามารถเติมได้ดีและที่ดีมากคือตรง e-commerce เนี่ยค่ะเราก็เลยคิดว่าเป็นอีก1บริษัทที่น่าสนใจราคาพื้นฐานนักวิเคราะห์ก็มองไว้15.50 บาทค่ะ
บทเรียนที่เราได้จากการพูดคุยกับคุณจิตรานะคะใน2ด้านด้วยกันด้านแรกคือ New Normal ก็คือความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นกับภาคธุรกิจทั้งในระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวค่ะระยะสั้นก็น่าจะเป็นบวกกับโลกดิจิตอลนะคะแต่ว่าน่าจะกระทบกับภาคธุรกิจอสังหาส่วนระยะกลางนะคะธุรกิจค้าปลีกน่าจะต้องเปลี่ยนเป็นอีคอมเมิร์ซมากขึ้นค่ะแต่ว่าธุรกิจประกันก็จะได้รับอานิสงส์เพิ่มขึ้นจากความใส่ใจเรื่องสุขภาพส่วนด้านพลังงานนะคะพลังงานทางเลือกก็น่าจะตอบโจทย์สำหรับไลฟ์สไตล์ที่จะเปลี่ยนไปนับจากนี้ส่วนภาคธุรกิจที่จะเจอกับ New Normal ระยะยาวเลยก็คือภาคการท่องเที่ยวค่ะทั้งสายการบินแล้วก็โรงแรมที่ต้องปรับตัวอย่างหนักทีเดียวนะคะมิติที่2คือหุ้นที่จะได้รับอานิสงส์นะคะจาก New Normal แล้วก็พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปมี5ตัวด้วยกันนะคะก็คือ Advance CPO EA TQM และ Global ค่ะส่วนใครสนใจลงทุนนะคะก็คลิกเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยค่ะที่เว็บไซต์ www.zet.or.th/investnow ค่ะ